สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันครับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหากมีอาการป่วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อมีอาการป่วยก็จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรักษาตามอาการแต่เรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เช่นกันนอกจากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วรู้หรือไม่ว่ามีอาหารบางชนิดที่ไม่ควรกินขณะมีอาการป่วยด้วยเพราะอาจจะทำให้อาการแย่ลงไปกว่าเดิมได้เมื่อเป็นหวัดหรือมีไข้สิ่งที่ไม่ควรทานได้แก่ผักขมในผักขมมีสารที่มีชื่อว่าฮิสตามีนซึ่งเป็นสารที่เป็นตัวหลั่งสารภูมิแพ้ออกมาทางร่างกายมันจะไปกระตุ้นเซลล์ที่เรียกว่าแมสเซลล์และปล่อยสารฮิสตามีนออกมาและทำให้เกิดการอักเสบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสารฮิสตามีนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาการหวัดและไข้จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้อาการหนักกว่าเดิมได้ถั่วอันที่จริงแล้วเป็นแหล่งรวบรวมซิงค์และวิตามินอีแต่อีกมุมหนึ่งถั่วก็มีไขมันมากการกินถั่วขณะที่ป่วยทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักขึ้นอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดท้องบล็อกโคลี่บล็อกโคลี่มีประโยชน์มากมายมีภูมิคุ้มกันเช่นวิตามิน A และวิตามิน C แต่ก็เป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงอาจทำให้ย่อยยากขณะที่คุณกำลังป่วยผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้กล่าวว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ลำไส้ทำงานหนักควรเลือกกินอาหารที่ไฟเบอร์ต่ำไปก่อนเมื่อปวดศีรษะสิ่งที่ไม่ควรทานได้แก่ชีสที่บ่มมานานอาหารที่ยิ่งบ่มนานยิ่งมีสารฮิสตามีนสูงซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดขยายตัวก่อให้เกิดอาการปวดหัวมากขึ้นกว่าเดิมอาหารหมักดองเพราะในอาหารหมักดองจะมีสารไทรามีนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การกินอาหารประเภทนี้ขณะปวดหัวจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวและหดตัวจึงเป็นสาเหตุให้มีอาการมากขึ้นเมื่อไอหรือเจ็บคอสิ่งที่ไม่ควรทานได้แก่ผักดิบผักดิบมันจะมีส่วนหยาบหรือขรุขระซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองขณะกลืนได้แม้ว่าอันที่จริงแล้วผักดิบถือเป็นของขบเคี้ยวที่มีประโยชน์แต่พักการกินไว้ก่อนหากกำลังไอหรือเจ็บคอผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแม้ว่าผลไม้เหล่านี้จะมีวิตามินสูงแต่ในอีกมุมนึงของความเป็นกรดของมันก็อาจทำให้ระคายคอมากขึ้นได้ดังนั้นคุณควรจะหาวิตามินซีจากแห่งอื่นไปก่อนในช่วงที่มีอาการเมื่อปวดท้องคลื่นไส้หรือท้องเสียสิ่งที่ไม่ควรทานได้แก่ผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมมีส่วนผสมของแลคโตสบางคนก็มีอาการแพ้แลคโตสเพราะแลคโตสทำให้กระเพาะย่อยยากจึงทำให้มีอาการปวดท้องหรือท้องเสียมากขึ้นได้รำข้าวมีใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำสูงดังนั้นเมื่อทานเข้าไปมันจะพุ่งตรงไปที่ลำไส้เช่นเดียวกับพวกลาโนลาข้าวกล้องและพาสต้าข้าวสาลีถั่วน้ำตาลที่อยู่ในถั่วทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารอาจทำให้ท้องเสียหรือมีแก๊สในท้องได้เพราะว่าร่างกายอาจสร้างเอนไซม์ไม่พอสำหรับการย่อยน้ำตาลเหล่านี้และนี่ก็คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ